ขอท้าความนิดนึงนะฮะน้องแชมป์เนี่ยเคยมาออกรายการของเราเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วะนะครับเป็นเด็กเก่งภาษาอังกฤษมากเรียนดีเนี่ยได้เกรด 4.00 ตลอดต่ำสุดหนูจำได้ 3.97 นะครับปีที่แล้วนี่แข่งภาษาอังกฤษกับแจ็คด้วยแล้วแจ็คก็ยังไงฮะเอ้าไม่ต้องถามค่ะคุณมันต้องแพ้อยู่แล้วค่ะคุณไม่แน่นอนล่าสุดเนี่ยน้องแชมป์ก็มีผลงานให้ติดตามมาใหม่ด้วยคุณผู้ชมผ่านไปแล้วหลายเดือนนะออกละออกอากาศล่าสุด21พฤษภาคมปี58ขอเชิญเขามาออกรายการอีกครั้งหนึ่งเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับน้องแชมป์ธนาโชตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแชมป์ครับโอ้ยหล่อขึ้นสวัสดีลูกหล่อขึ้นหรือเปล่าอยากกอดไหมอยากกอดพี่วูดดี้หน่อยไหมกอดหน่อยเขาชอบคุณมากนะขอบคุณมากแล้ววันนี้คุณกับเขาใส่แว่นเหมือนกันคุณเหมือนแฝดเลยคุณเหมือนลูกอ่ะกล้องไหนกล้องไหนกล้องไหนดูดิดูดิเอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะสบายทำหน้าให้มันเป็นอัจฉริยะหน่อยพี่วูดดี้โอเคเขาชอบคุณมากเขาชอบ How are you How are you How are you I'm good Hey How's the weather today I guess Is it hot Sunny Good Cool Okay Have a seat Have a seat Thank you สำเนียงสำเนียงเป๊ะมากนี่อ๋อเขาน้องเขามีของขวัญมาให้ด้วยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราหยิบให้นี่เขาเอามาสวัสดีปีใหม่คุณอ๋อโอ้ยน่ารักจังเลยมาเช้า So เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะ So what did you bring us I've got some coffee. Coffee. Uh-huh. Some vanilla creaming. Uh-huh. Yeah. Some cookies. Cookies. Chocolates. Chocolates. And some brands. Some brands. Yeah. All right. Yes. Well, oh. You know, you got to give it to the mommy because she, you know that she's pregnant, right? I'm pregnant. Yeah. She's got a baby coming out soon. Yeah. A baby girl. You want to congratulate her? Congratulations. Yeah, thank you so much.โอ้นี่เอาของมาฝากเราในเช้าวันนี้น่ารักมากโอ้สำเนียงรถบอกเลยว่ารถมากเอาไว้ขยับมาผมบอกว่าผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนที่เมืองนอกถูกต้องหรือว่าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยหรือว่าอังกฤษลอนดอนอยู่กรุงเทพแบงคอกก็สามารถที่จะมีสำเนียงได้คือเทคนิคในการที่จะใช้ภาษาแล้วมันสำเนียงมาลงตัวมันคือยังไงคือก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกดัดเสียงไปเรื่อยๆก็พยายามไปเรื่อยๆก็โดยการดูโดยการฟังหรือว่าโดยการพูดตามใครยังไงใช่ไหมผมก็ฝึกกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะผมก็พูดกับคุณครูครับบางทีก็อยู่ที่บ้านก็ยังพูดกับตัวเองเลยพี่ว่าตรงนั้นสำคัญนะเพราะตอนเด็กๆเราเองก็พูดอ่านแล้วก็พูดส่องกระจกแล้วก็พูดกับตัวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวไหมลูกเกี่ยวเยอะค่ะผมก็ฟังเพลงภาษาอังกฤษอยู่แทบทุกวันเลยค่ะแล้วพอเราฟังเราพูดตามเราร้องตามแล้วเราก็หาคำแปลอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็พยายามหาคำแปลในอินเทอร์เน็ตหรือบางทีถ้าเกิดว่าแปลได้ผมก็แปลเองครับเขาเรียนอยู่ป .5 นะคุณเป็น English โปรแกรมขอเท้าความนิดหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาดูน้องแชมป์เนี่ยธนาโชตนะครับอายุ11ขวบนะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5 English โปรแกรมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะครับสนใจภาษาอังกฤษเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวลองบอกอีกครั้งคือภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกเป็นภาษามาตรฐานที่ถ้าเกิดว่าพูดภาษาอังกฤษได้ก็คือไปที่ไหนก็สามารถพูดคุยกับคนที่นั่นได้ครับแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งไหมประวัติเองสั้นๆรู้ว่าทำบ่อยแล้วล่ะแต่คราวนี้มาออกรายการตื่นมาคุยเพื่อมีเด็กๆที่เขาฟังอยู่เขาดูอยู่เช้าวันนี้เขาจะได้แบบ big make it long make it large yeah make it large yeah okay soHi there, my name is Tanisho Pimlab Tanapu. I am 11 years old. I study in grade 5 English program at Assumption College, Thunbury. Oh my All right. god. And now you've got... Jack น่าจะมา And now... ถ้า Jack มานี่คงบึนนะปวดหัวแล้วแบบว่าน้องพูดได้อะไรบ้าง I hear you're also... After coming on our show... ได้ I hear after coming on our show last time, you became...A news anchor for another channel, right? Yeah, ตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพี่จะไปให้คุณผู้ชมฟังตั้งแต่มาออกรายการเราครั้งที่แล้วนั้นคุณก็ได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรอีกหนึ่งช่องใช่ไหมคะงานนั้นคืองานพิธีกรเกี่ยวกับอะไรคะเป็นสมสแล้วก็เป็นช่อง3ด้วยครับได้มีโอกาสพูดประกาศข่าวหรืออะไรครับ
เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3ครับคือผมจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ข้อมูลน่าสนใจต่างๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นภาษาอังกฤษมั้ยลูกหรือเป็นภาษาไทยครับมีสอดแทรกภาษาอังกฤษด้วยครับอืมเก่งมากเลยถ้าใครติดตามมันก็จะทราบแล้วก็มีการสอนด้วยแล้วเป็นเด็กที่สุภาพมากเลยอ่ะเวลาพูดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคำพูดหรือการวางท่าทางเขาแบบสุภาพมากเลยพี่ดีใจมากเลยพี่อยากให้ลูกพี่ฟังเยอะๆเดี๋ยววันหลังพี่ให้น้องแชมป์มาที่บ้านแล้วก็พูดให้ลูกพี่ฟังได้มั้ยแทนพ่อเค้าคืออย่างนี้ลูกของเขาที่จะได้พูดภาษาอังกฤษชัดไงได้ไหมได้ไหมแชมป์ไปบ้านกุ๊บกิ๊บเนี่ยอาทิตย์ละครั้งแล้วมาฝึกเลยดีกว่ากิ๊บยืนสมมติ let's just do this for an example right alright so you go to her house ไปบ้านของเขาทุกอาทิตย์หลังจากนี้ไป alright เป็นภาษาอังกฤษ and you walk to แล้วก็เดินไปที่ท้องพูดเสียงดังๆตรงนี้พูดกับลูกเลยครับพูดเลยครับ hello พูดเป็นประโยคพูดเป็นประโยคยาวพูดแนะนำเกี่ยวกับกรุงเทพว่าน่าเที่ยวยังไงโอเค 1 2 3 go If you want to go to Bangkok you should go to the temple of the Emperor Buddha there's so good it's amazing there's temples there's absolutely everything you'll need ซึ่งพ่อเขาพูดแบบนี้ไม่ได้ภาษาไทยก็งงภาษาอังกฤษก็งงพูดไม่ชัดต้องให้น้องพูดล่าสุดจะมีงานอะไรบ้างที่จะได้ทำนอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วได้ข่าวมีโครงการผมไปสำนักนายกรัฐมนตรีมาครับไปทำอะไรมาครับทำอะไรลูกไปพูดเชิญชวนชาวต่างชาติมาครับให้อะไรฮะให้ประเทศไทยให้มาเที่ยวเมืองไทยมีใช่ไหมมีหรือเปล่าเอ่ยโอ้เก่งมากเลยจำสักประโยคได้ไหมที่เราได้พูดว่าหนูพูดว่าอะไรบ้างก็พอจำได้อยู่ลองแชร์ให้คุณผู้ชมตื่นมาคุยฟังสิเนี่ย AEC แล้วลูกนี่เด็กกล้อง5นี่เลยกล้องเชิญคนมาเที่ยวเมืองไทยครับจัดไป and Bangkok there'sMany places you can visit, like the Temple of the Emerald Buddha, with great tradition and culture. The architects of the Temple of the Emerald Buddha has represented the culture behind of it. You know what? You know what? Yeah. If when you become older, yeah, maybe a year or two older, I want to work with you. Yeah. No, I mean it. Do you want to work with me? Of course. Sure. Yeah. Do you mean it? Yep.Whichever channel I go to, you come work with me. Sure. Would that be okay? Yep. Sure. Okay. เขาเพื่อนชวนกันเข้าทำงานกับคุณไม่ว่าจะเป็นช่องไหนสาขาไหนก็ตามเขาอยากทำงานด้วยกัน Yes. Yes, we did. Yes, we did. นะบอกว่าไม่ว่าจะไปช่องไหนยังไงเราต้องไปอยู่ด้วยกันใช่เพราะหน้าเรามันแฝดมากเลยตอนนี้คุณอยู่ดีๆก็เหมือนเด็กเฉยเอาอย่างนี้พี่อยากให้แชมป์เนี่ยบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆหรือทุกคนที่อยู่ทางบ้านแบบว่าจะทำยังไงสอนลูกยังไงให้ลูกออกมาแบบตั้งใจฝึกฝนมีความรู้เก่งขนาดนี้มีเทคนิคอะไรที่จะบอกเขาไหมคะครับก็พยายามไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าคำไหนที่แปลไม่ได้ก็สามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างครับค่ะคำศัพท์อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถหาได้ครับแล้วจริงๆแล้วแชมป์เป็นคนชอบที่จะแบบอยากศึกษาค้นคว้าเองหรือว่าคุณแม่แบบคุณพ่อแบบเป็นคนแบบบังคับให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเปล่าครับผมเป็นคนที่ศึกษาเองครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บังคับเอาล่ะแชมป์ขอบคุณที่แวะมาทักทายเรานะครับ Happy New Year Happy New Year ขอบคุณมากครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำ Woody World Online ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้กด